บาทนึงเท่าไหร่ครับให้เดี๋ยวบาทนึงไม่กี่บาทหรอกซื้อไป2ล้านเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจิรายุจะดีใจแค่ไหนน่าจะล้านนึงยิ่งต้องเป็นดีใจเลยจะร่วมก็เริ่ม 1,000 บาทใช่ไหมแม่ครูสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้เมสวนนะครับผมแล้วก็คุณแม่ครูครับแล้วก็คุณช่างเดชแนลนั่นแหละนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะผมคือผมมีเรื่องแบบดีๆนะครับผมคือวันนี้นะผมอยากจะมาเซอร์ไพรส์ทีมงานคนหนึ่งนะผมทีมงานที่อยู่ด้วยกันใช่ที่อยู่กับผมตั้งแต่ยุคที่แบบที่มีท่านลำยายที่มีท่านชิดนะครับทุกคนนั่นก็คือจิรายุนะครับผมคุณจิรายุนะครับทุกคนโคตรเจ๋งนั่นแหละโอเคซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นฤกษ์งามยามดีที่ได้เจอเธอเพราะว่าใกล้ถึงวันปีใหม่มาโอเคนั่นแหละครับทุกคนซึ่งวันนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับผมเข้าไปซื้อสร้อยทองสัก1เส้นนะครับผมนี่เอาซะ10บาทมั้ยเนี่ยอันนี้คือแบบผมเตรียมเงินมาแล้วนะครับทุกคน 500,000 อันนี้คือจิรายุไม่รู้เลยจริงๆนะครับผมอันนี้คือจริงๆเจ้าตัวเพิ่งกลับไปเมื่อกี้เองใช่ครับผมนั่นแหละคือแบบเซอร์ไพรส์เราอยากเซอร์ไพรส์ไงทุกคนมาเดอร์ฟาเกอร์อันนี้เขาไม่รู้จริงๆครับผมเป็นพยานได้เขาเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นะครับเหรอใช่เขามากับผมเองเมื่อเช้าอ่ะใช่ๆเขามีธุระต้องกลับดูแลน้องสาวเขาโอเคนั่นแหละนะครับทุกคนนี่ตอนนี้ผมมีเงินที่แบบถอนมาไว้นะผมนี่ประมาณนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเราแบบจะเข้าไปซื้อสร้อยทองนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อสร้อยทองกี่บาทกี่วะ5 บาทไหมหลายหมื่นอยู่ หลายหมื่นอยู่เนี่ยหลายหมื่นอยู่นี่นั่นแหละโอเคทุกคนมันขึ้นอยู่กับว่าราคาทองอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับใช่ราคาทองแพงนี่อาจจะได้แค่1สลึงใช่ครับโอเคทุกคนตอนนี้นะผมอยู่ที่โลตัสแม่สอดนะครับทุกคนนี่แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในโลตัสกันนะผมแล้วก็เราจะไปที่ร้านทองนะครับทุกคนร้านทองข้างบนเลยไปเดี๋ยวเราไปหาเลือกทองกันครับผมจัดไปโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับผมนี่โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราลองเลือกทองอยู่ห่างๆนะคือตอนนี้เนี่ยคนเยอะด้วยคนมองเราเหมือนแบบเราจะปล้นทองหรือเปล่าเนี่ยหน้าเหมือนโจรด้วยหน้าตาแต่ละคนนี่เหมือนโจรเลยเห็นหน้า2-3รอบแล้วเดือนนี้ครับผมสวัสดีครับไม่ได้มาตามเลยที่ผมคุยปกติได้55โลอู้โหตกกระเบียดแล้วโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาซื้อทองครับซื้อทองเลือกซื้อทองกันเงินอยู่ไหนแล้วครับหายไปแล้วครับคุณโดนไม่ได้มาอันนี้บาทนึงเท่าไหร่ครับให้เดี๋ยวบาทนึงไม่กี่บาทหรอกซื้อไป28ซื้อให้ไป28ตอนนี้บาทละ28 8,120 บาทไม่ใช่29โอเคประมาณบาทละ29นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้ามาโอเค let's go เอาทอง30ซื้อกันเต้นจังเลยทุกคนมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเลือกทองกันเอาเส้นที่ใหญ่ที่สุดใช่เอา10 บาท10 บาท1 บาทเส้นใหญ่สุดเอา6 บาทไปเลย6 บาทเลยเอาไปเซฟไรจ์เอาใหญ่สุดในร้านเลยเอาใหญ่สุดเลยทุกคนใส่15 บาทนะโอ้โอเคโอ้เหมือนรถถังเลยโอ้อันนี้จิรายุได้ไปนี่จิรายุตอนนี้ก็ต้องมาอันนี้นี่จิรายุได้ไปนี่คือแบบลาออกเลยน่าจะโคตรดีใจนะทุกคนนี่ลองใส่ได้ไหมครับได้ค่ะโอ้โหเศรษฐีพันล้านเหมือนลุงโทนี่เลยกลายเป็นเศรษฐีพันล้านเลยเนี่ยโอ้15 บาทต้องจัดแล้วต้องจัดเรียกมาราคาเท่าไหร่นี่ราคาปันราคาก็เท่าไหร่ครับพี่ครับ2 ล้านเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจิรายุจะดีใจแค่ไหนน่าจะล้านหนึ่ง ล้านหนึ่ง 400,000 ไม่ถึง 400,000 300,000 400,000 500,000 โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเส้นนี้กลับไปเซอร์ไพรส์จิรายุนะครับ
นี่โอ้400,000400,000 400,000นะทุกคนแม่ครูบอกนะทุกคนโอเคผมว่าสวยนะเนี่ยเหมาะกับผู้ชายเนาะใช่นี่ผู้ชายใส่แล้วบารมีขึ้นเลยเนี่ยพอยืมเขาเอามาถ่ายครับผมเราไม่ได้เอาเส้นนี้หรอกทุกคนเอาเส้นที่เล็กที่สุดครับใช่หาเส้นที่เล็กที่สุดก่อนนี่ทุกคนตอนนี้นะครับผมนี่ทองนี่ทุกคนตอนนี้ผมลองใส่ดูก่อนนะเพราะว่าเจรายุเป็นผู้ชายไงเราก็ต้องคิดแบบผู้ชายแบบใส่ผู้หญิงนี่เป็นแบบไหนครับใส่ผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้แบบโอดัสโอดัสฟะอ๋อบ้ามาเห็นแล้วรู้ใจใส่ผู้หญิงว่ะต้องเอาเป็นใส่ผู้หญิงให้หรือเปล่าลำบากว่ะไม่เข้าโอ้สวยแล้วอะไรเส้นนี้เลยทุกคนเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งโอเคทุกคนเพื่อนๆคิดว่าช่วยผมเลือกเส้นไหนดีครับผมนี่สองเส้นนี่นะทุกคนนี่ผมมาดูครับผมเอาเส้นไหนดีแม่ครูคิดว่าเส้นไหนดีนี่เส้นนี้สวยสุดละมันมีมันเงาด้วยเส้นนี้เนาะโอ้ดูเงาไม่เงาทุกคนโอ้ก็เงาสว่างเลยนะเนี่ยโอเคงั้นทุกคนผมว่าเส้นนี้เลยนะครับผมจัดไปตอนนี้นิ้วผมติดแล้วครับทุกคนบันลายแล้วครับผมต้องจัดแล้วเนาะเพื่อราคาอีเนาะ8,150 บาทโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมนี่เราได้ทองมันแล้วนี่ทองอยู่ข้างในนี่นะครับทุกคนเอาทำไมไม่โฟกัสไม่ครบโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอากลับไปเซอร์ไพรส์เจรายุกันเลยไป let's go โอเคทุกคนมาตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ซื้อสร้อยคอทองคำหนัก80 บาท ไม่ใช่นะครับผมตอนนี้เราก็ได้ใช่ไหมครับได้ซื้อสร้อยคอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันจะกลับบ้านกันนะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าแบบถ้าเจรายุนะครับผมโดนเซอร์ไพรส์แบบนี้คือเขาจะดีใจไหมคืออันนี้คือทีมงานคนสุดท้ายแล้วของยุคแบบยุคแรกแต่ว่าอาจจะเกือบยุค2แต่ว่าก็ยังไม่ได้ยุค2นะครับผมนั่นแหละที่แบบมีท่านคิดท่านลำยายแล้วก็จิรายุนะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือแบบก็เหลือแต่ท่านจิรายุนะครับผมแล้วก็จิรายุก็มีช่องนะครับผมแต่ว่าจะเป็นช่องคำเกี่ยวกับช่องกระเรียงนะครับผมซึ่งนี่นะครับผมไปติดตามไว้ได้นะครับผมนี่ช่องนี้นี่แล้วก็มีของช่องคุณเดย์นะครับผมท่านเดย์ชาแนลก็ของผมแมคโครเอ็กซ์อันนี้จะเป็นช่องกระเรียงหมดแล้วนะผมกระเรียงหมดครับเดี๋ยวขึ้นให้2ช่องนี้นั่นแหละนะครับ2ช่องนี้นะผมไปติดตามกันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมสามารถไปติดตามไปให้กำลังใจทั้งจิรายุทั้งช่างเดทั้งแมคโครได้นะครับผมไปตอนนี้ตื่นเต้นมากทุกคนคิดว่าไงคิดว่าจิรายุจะดีใจไหมผมน่าจะดีใจครับน่าจะแบบว่าเกือบท้ายเลยครับใช่อันนี้ผมพูดจริงๆว่าแบบร้องไห้ก็ได้น่าสุดอันนี้ผมพูดจริงๆคือแบบผมไม่เคยเซอร์ไพรส์แบบอย่างนี้นะทุกคนโอเคไปงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกัน let's go จัดไปปิ๊งปิ๊งโอเคเดี๋ยวเราจะเอามานะครับทุกคนรู้หรืออันนี้ไม่ชอบไทยว่ะชอบเกาหลีแต่ไม่มุนอช่องไทยอ่ะชอบไทยไม่อ่ะดูแล้วโทรศัพท์ชอบไทยไม่ว่ะชอบไทยอยู่ดิแท้คลิกเลยอ่ะหรอดิคุยไม่ได้หรือคุยจีบได้หรอโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะผมคือจิรายุคือแบบเหมือนแบบคิดว่าเรากำลังจะแกล้งอะไรเขาเนาะแล้วก็พอดีจิรายุมาถึงสตูแล้วนะตอนแรกผมคิดว่าผมจะโทรหาแล้วก็ให้มาไงแต่เนี่ย คือพามาก่อนนะทุกคนไม่รู้นั่นแหละว่ามันจะไม่ก็ไม่มาคือจิรายุก็ระแวงคิดว่าเราจะแกล้งอะไรเขานะเอามาละกอฟาดหูเขาเขาคิดว่าใช่ไหมครับแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วครับผมทุกคนทองเราอยู่นี่ครับผมอันนี้คือแบบนี่ทองจริงๆทองเป็นๆนะทุกคนเนี่ยแกะดิเนี่ยนี่ทองนะนี่ทองนะทองแท้ๆครับใช่ครับทองแท้ๆเนาะ
ทองนี่เขาสร้างจากอะไรสร้างจากทองโลหะทองอ่ะเขาสร้างจากอะไรเขาสร้างจากสีตับมีบาไม่ใช่นี่เขาสร้างจากอะไรสร้างจากธรรมชาติที่มันอยู่ในแม่น้ำใช่ไหมโคตรเด๋อไปโอเคทุกคนอันนี้เข้ามาแล้วเราจะทำเหมือนไปแกล้งแล้วกันมาทำเหมือนไปแกล้งดีกว่ายูยูไม่ได้ทำอะไรตอนนี้เขาคิดว่าเราแน่นใช่ไหมมันนี่แหละโอ้ยูทำเพื่อยูมันไม่สนุกแล้วเนี่ยคุณไปหนีอย่างนั้นคุณไประแวงซะแล้วอ่ะน้องน้องน้องหวานน้องระแวงซะแล้วอ่ะน้องระแวงวิ่งหนีไกลเลยคุณมาระแวงซะแล้วอ่ะโยจอรุ่นไหนเฮ้ยเดือนเนี้ยเดือนจอรุ่นไอ้เมื่อกี้ลูกก็เราเกลี่ยจีโย่เพียบเลยเห็นตัวหลังแล้วเนี่ยอ๋อตัวหลังเห็นตัวเกมไปไหนได้ตึ๊บไปยังไม่อ่ะเออปากกว่าได้หรอไม่อยากเหรอไม่อยากเหรอที่เปรย์ๆว่าอย่างกับเปรย์ๆอะไรนอนทุกคนเนาะใช่ไหมเฮ้ยมึงได้แหละมึงได้ดิ้นแหละมึงได้ดิ้นแหละไม่เนี่ยอีตรงหน้าตรงเนี้ยถ้ามันใช้ไอ้อันเนี้ยอาฮามะรอนามากรอะยูกูจีด้าถูกจริงจริงอัตพันเธอหรอใช่เดี๋ยอัตาบอลเลยบอลเลยมันจะดิ้นแล้วสิได้ตลอดเนี่ยใช้อันเนี้ยมันคือสารสกัดจากธรรมชาติอีเด้อกายนะกินเลยยูกินไม่ไหวยูทานเลยทานอีนี่ทุกคนมาดูนะนี่นะครับผมคือตรงหน้าจิรายุนะต้องใช้สบู่ลีเฟนใช่บอกก็ได้เนี่ยคือทุกคนใช่ครับทุกคนคือเนี่ยมันจะมีน้ำเงือกน้ำเมือกน้ำอะไรไม่รู้นั่นเนี่ยอะไรอ่ะไม่รู้เนี่ยนั่นแหละเออมาเดี๋ยวทำให้ทำอะไรเดี๋ยวจะได้ยินทำอะไรผมนี่ไม่ได้ดิ้นแหละอร่อยน่าหล่อวันเดียวแต่มันจะกัดหน้านิดนึงมาริกิอากูเฉยโอ้เนี่ยมันจะดิ้นแหละได้ดิเฉยเฉยแล้วหนูถืออะไรอยู่อ่ะบ้องบ้องโอ้ยยิ้มตาไปดิแกจ้าเริ่มหนึ่งพันบาทใช่ไหมขอบคุณเออนี่แค่แบบไม่ป่ะนี่ชั่วโมงอีกโทนะยกว่าแม่ครัวเอาไว้เลยกระรอกแบบจุดอะไรเนี่ยต้องไปยิงมันให้ไปกันแอบอะไรจุดอะไรอยู่แม่คุณสู้คุณเอาไว้เลยลิ้วแม่อุ้ยจุมีเคลียร์ไว้ถือยาเอาแล้วก่อนอะไรเนี่ยมีเคลียร์ไว้ที่ยันหัวยิ้มปากโดนเลยโทนะหล่อเมียหนึ่งรอบนั่นแหละนะครับทุกคนโอ้ดีใจไหมเนี่ยดีใจแม่ตั้งบุญแม่ไปเลยบุญรถไม่ใช่ใช่เพิ่งไปซื้อมาเพิ่งไปซื้อเล่นปุ๊บไปแหละเดตันเนี่ยเห็นคนโดตันเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อโอ้วันแรกว่าท้องแซ่บแต่ว่าแล้วก็รอจิรายุแฮร์ดดูจิรายุแฮร์ดที่ยันเนี่ยชัดเด่นซีมอลเออนะคะสกิลตุ้งเวลี่ใช่ครับผมเป็นของผมใช่ไหมนั่นแหละทุกคนแล้วก็พอดีเป็นปีใหม่แล้วนะผมแล้วก็วันเกิดวันเกิดไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ได้เกี่ยวกับวันเกิดครับอันนี้ซื้อทองให้เลยครับอ๋ออันนี้นนเป็นโบนัสใช่ครับผมแต่ว่าไม่ได้ซื้อให้ทุกคนนะเพราะคนอื่นขึ้นมา นั่นแหละครับผมแต่ให้เป็นตังค์สักคนละแสน2แสนพอทําไมจะลงมาแล้วจีเอาตังค์ดีกว่าจีถ้างั้นเอาตังค์ได้มั้ยโอเค
นั่นแหละนะครับทุกคนก็ดีใจไหมจิรายุนะผมก็อยู่กับผมประมาณ3ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่3ภาษา NSM นะครับผมพระชิตรัญญานะครับผมแล้วก็ท่านจิรายุนะครับทุกคนนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหลือคนสุดท้ายแล้วครับผมของยุคนั้นยุคกระทะไฟระเบิดนั่นแหละนะครับทุกคนเหลือคนสุดท้ายแล้วครับผมเอาสวนเลยนั่นแหละนะครับทุกคนโอเคให้ใส่เอ้ยโอ้ยอันนี้คิดไหมเคยคิดว่าจะได้ไหมเคยเต้นกับปุ๋ยแล้วปฏิลูกพี่บอยจะซื้อแหวนให้นะแต่ว่าซื้อทองให้เออสร้อยทองแพงกว่าแหวนเยอะเขาบอกเลยแหวนนี้25บาทอันนี้50บาทอันนี้50แพงขึ้นมาหน่อย50บาทได้แต่ขอโปรอ50บาทแล้วโอ้ทุกคนเขาจะรู้ทางโอเคนั่นแหละนะครับทุกคนทำมีอะไรอยากจะพูดไหมปีใหม่แล้วด้วยปีใหม่แล้วก็คือใช่ครับทุกคนคือโอเคเพื่อนๆ อาจจะดูแบบวิวตกไรตกนะผมแต่ตลอดแบบหลายๆปีหลายๆปีที่ผ่านมา 4-5 ปีคือแบบผมค่อนข้างที่แบบจะใช้ความคิดแล้วก็อะไรต่างๆคือแบบเยอะมากจนแบบผมก็เริ่มตันของผมแล้วนะแต่ถ้าเกิดแบบมีคนที่แบบคอยให้แบบยังไงเติมไฟล์แล้วก็แบบไอเดียอะไรคือแบบผมรู้สึกว่าเติมเบียร์เติมเบียร์เติมเบียร์ไม่ใช่ไอเบียร์ไอเบียร์ก็ได้ไอเบียร์ไอเบียร์แต่ชามเบียร์ดีกว่าอย่างแม่โคก็คุณมาจากอะไรรู้สู่อาสิบห้าทำอะไรเนี่ยก็ตอบมาเลยไม่หนาหนึ่งหมอนึกจะเข้าใจจะได้มาจากอะไรยังไงมาจากไหนหรือเปล่าบ้านโอเคทุกคนสุขสันต์ปีใหม่ครับผมใช่ครับเดี๋ยวปีนี้นะผมเราจะทำอะไรให้ดีขึ้นแล้วเมื่อกี้คือจะให้คุณจีพูดตอนนี้ก็คือพูดไม่หยุดเลยพูดเองคนเดียวอ่ะเกิดอุ้ยพ่อว่าเกิดได้แหละคุณจีไอ้พูดอะไรทุกคนอย่าลืมอวยพรวันเกิดให้คุณจีใช่ครับสามารถอวยพรที่อยู่กับพี่ใช่ยิ่งเต้นบ้าเลยวะยิ่งชุบหน้าบ้าเลยวะนี่หาเต้นชุบไปปุยอ่ะทองนี่เขาเปิดอย่างนี้นะทุกคนทองนี่เขาเปิดอย่างนี้นะผมนี่เขาเปิดข้างมันจะไม่หักปกติผมเปิดแต่ข้างล่างอะไรเปิดท้องนี่นะคะโอ้โหสายโอ้รวยแล้วเนี่ยปกติผมแบบไม่เคยเห็นจิรายุใส่ทองเลยนะถึงแม้แบบตู้เซฟเขาจะมีแบบหลายเส้นอันนี้ครั้งแรกแบบผมเห็นด้วยตาเปล่าเลยนี่โอ้ชีวิตก็มีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ท้องมีแต่หิจีเนี่ยเต้นแล้วเนาะโอเคจิรายุคุณพูดดิเต้นดิคุณพูดดิเอามาปีใหม่แล้วนะครับอะไรที่มันเก่าๆก็ทิ้งไปนะทุกคนอะไรเก่าๆอยู่ต้องทิ้งแล้วแหละรถคันนี้เก่าแล้วอ่ะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ยูก็ทิ้งไปเลยต้องมอก็เก่าแล้วอ่ะใช่ต้องมอก็เก่าแล้วทิ้งไปโอเคเพื่อนพูดนี่ก็เก่าแล้วทิ้งเลยใช่ไม่ใช่มาถือนิสัยที่ไม่ดีเออใช่มั้ยนิสัยเก่าๆที่ไม่ดีเออที่ติอะไรนะติดสติ๊กเกอร์เดี๋ยวให้กว่าจิรายุเตะด้านที่เต็มมันบ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยแหละโอเคพูดเลยปีใหม่แล้วนะครับอะไรที่มันเก่าๆก็ทิ้งไปนะครับแล้วเอาสิ่งใหม่ๆเข้าตัวเราเอาอะไรที่มันดีๆแล้วทำให้เรามีความสุขมีความสุขแล้วก็ตั้งใจทำงานนะลูกพี่ครับโอเคครับผมครับผมอะไรจัดไปโอเคทุกคนบายบายครับผมทำไมมันชั้นซึ้งขนาดนี้เจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวปีนี้เรามาลุยจัดเต็มกันจัดไปบายบายBye-bye. Woo!